สงกรานต์นี้อยากไปอิตาลีหรือญี่ปุ่นครับสถานการณ์โควิดในบ้านเราตอนนี้มี2เส้นทางที่30วันนับจากนี้เราทุกคนต้องช่วยกันเลือกนะครับ1เลือกออกจากบ้านเหมือนเดิมไปทำให้ยอดพุ่งเอาไม่อยู่แบบอิตาลีหรือ2ยอมอยู่บ้านไม่ไปไหนให้ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่รับมือไหวแบบญี่ปุ่นสถานการณ์บ้านเราแนวโน้มมันใกล้อิตาลีเข้าไปทุกทีอัตราพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คือประมาณ 33% ต่อวันเราต้องหยุดตัวเลขนี้ถ้าไม่หยุดสงกรานต์นี้ผู้ติดเชื้อคงแตะ 350,000 350,000 เตียงโรงพยาบาลไม่พอหมอพยาบาลรักษาไม่ไหวแน่ครับลดการระบาดโควิด-19 บ้านใครบ้านมันกันเหอะอยู่บ้านเก็บตัวไม่ออกไปเสี่ยงรับเชื้อเป็นรายต่อไปและไม่เอาเชื้อมาติดลูกเมียพ่อแม่ในบ้านหรือถ้าคุณเกิดติดเชื้ออยู่แต่ยังไม่แสดงอาการคุณอยู่บ้านก็จะไม่ไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นในขณะที่โลกยังคิดค้นวัคซีนไม่ได้การอยู่บ้านใครบ้านมันคือวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้ในการป้องกันทุกคนอยู่บ้านกันเถอะคณะแพทย์ทั้งหลายประเมินสถานการณ์แล้วผลลัพธ์ต่างกันชัดเจนระหว่างการที่เราเก็บตัวอยู่บ้านกับการที่เรายังออกมานอกบ้าน30วันนี้ชี้ชะตาเราทุกคนเลือกลดการระบาดก่อนที่เราจะหมดโอกาสนี้เลือกอยู่บ้านทำงานที่บ้านเลี่ยงการพบปะระยะประชิดต้องห่างอย่างน้อย2เมตรเลี่ยงเดินทางพาหนะสาธารณะจะรถไฟฟ้าใต้ดินรถเมล์รถตู้บขสรถไฟ BTS เครื่องบินเพราะมันเสี่ยงมากเชื้อโรคฟุ้งกระจายได้ทั่วรถและมีชีวิตอยู่ในอากาศได้ 3-4 ชั่วโมงและถ้ามีคนป่วยหลายคนโดยสารพร้อมกันเชื้อก็จะอยู่ในรถได้นานมากกว่า9ชั่วโมงแต่ถ้าคุณต้องออกไปข้างนอกจริงๆถามตัวเองว่าพร้อมไหมใส่หน้ากากใช้เจลล้างมือให้บ่อยอย่าเอามือมาจับบริเวณหน้าเลือกช่วงเวลาเลือกการเดินทางเลือกสถานที่ทุกอย่างที่จะทำให้คุณเสี่ยงน้อยที่สุดพอกลับมาถึงบ้านชำระล้างร่างกายคืออย่างแรกที่คุณต้องทำโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่อกัน30วันนี้ชี้ชะตาเราทุกคนอยู่บ้านเป็นฮีโร่สู้โควิดไปด้วยกัน